สวัสดีค่ะมากินโจ๊กขาไก่ค่ะนี่ขาไก่เลยค่ะนี่เห็นไหมน่าทานไหมคะโจ๊กขาไก่นี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเลยเนี่ยทำคลิปแรกโจ๊กนะคะเครียดถูกดูดเงินเติมเงินใช้มือถือแบบเติมเงินนะคะเราอยู่บ้านเราก็ใช้ Wi-Fi ใช่ไหมข้างนอกเราก็ใช้มือเติมไปร้อยหนึ่งแป๊บเดียวเหรอเราก็หาสาเหตุไม่ถูกค่ะหาสาเหตุไม่ถูกอ้าวหรือว่าแพ็กเกจที่เราเติมเงินไปเนี่ยจะดูเงินเราก็ลบเราก็เข้าไปปิดนะคะปิดเน็ตแล้วนะคะเน็ตนอกแล้วนะคะไม่ใช่ Wi-Fi นะปิดแล้วเอ๊ะทำไมก็ยังมีขึ้นมาอ๋อมาเช็คอ่ะโดนจากไหนรู้ไหมคะเวลาเราซื้อแพ็กเกจนะคะมือถือนะคะเราไม่ดูว่ามี SMS ที่เป็นข้อความเสียเงินอ่ะเราก็ไปซื้อเลยค่ะไปซื้อเราก็ไม่รู้เอ๊ะถูกประจานจังหวะทำไมเงินมันหมดเร็วนะนี่เติมไปเมื่อเช้าเหลือ30บาทเหลือ70บาทไอ้ทำไมเช็คทั้งหูไหลนั่งเช็คอ๋อมาลองเช็คข้อความนะคะข้อความนะคะเพราะว่ามันมีบางทีเอ๊ะทำไมข้อความของเรามันเยอะจังนะ SMS มันเยอะมากมีคนอ่ะเป็นดวงมั่งเป็นอะไรมั่งเข้ามาแล้วก็ถูกหักเงินแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบนะว่าทำไมเติมเงินไปแล้วมันก็หมดเติมเงินไปแล้วมันก็หมดแป๊บเดียววันนึงก็หมดบางที50บาทเติมแล้วจะไว้โทรอ่ะเพราะอยู่บ้านเราก็ใช้Wi-Fi ค่ะก็หมดอีกเรามานั่งเช็ควันนี้ไปเติมมาหมดเครียดมากนะเหลือ70บาทนะคะทีนี้เราก็มาเช็คเป็น SMS นะคะว่าอันไหนที่เราก็ไปดูเพื่อนๆที่ YouTube ที่ทำเกี่ยวกับนี้นะคะก็ขอบคุณนะที่เขาทำรายการพวกนี้มาให้เราทราบเราก็เข้าไปดูเข้าไปนะคะเวลานะคะจะยกเลิกแพ็กเกจนะคะยกเลิกไอ้นั่นค่ะ SMS ที่เสียระบบเสียเงินนะให้เข้าไปดอกจันนะคะ137กดโทรออกแล้วก็ฟังที่โอเปอเรเตอร์เขาพูดว่าให้เราทำอะไรทำตามเขาตอนแรกพอเขาพูดจบเรากด2พอเขาบอกให้เรายืนยันคน1ก็เป็นว่ามันจะขึ้น21นะให้เรานั่นน่ะนะคะเขาก็จะปิดระบบพวกนี้เราจะได้ไม่โดนเสียเงินนะคะเพิ่งจะรู้นะคะก็มีอย่างนึงที่เราได้ความรู้นะคะได้หัดเช็คนะคะและเอ๊ะเงินเราหายไปบ่อยแป๊บเดียวหมดเนี่ยไปขนาดก็แพ็กเกจที่เราเติมเงินนะคะเน็ตเราปิดข้อความเนี่ยทำไมมันยังเสียล่ะเราก็เข้าไปดูชมเราก็มาเช็คยอดนะคะฮิตสี่เหลี่ยมนะคะ1 2 3แล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะแล้วโทรออกก็เช็คยอดเงินเอ๊ะทำไมมันหมดเร็วอ๋ออันนี้หมดเนี่ยทุกครั้งให้ทุกคนนะหัดเช็คยอดเราด้วยนะว่ายอดเงินอันนี้ยอดเงินเราเหลือเท่าไหร่ในโทรศัพท์นะคะเช็คไปเลยว่ายอดเงินเราเหลือเท่าไหร่โอ้ยเครียดกินจะหมดไปเนี่ยเครียดมากนี่ก็พอโล่งใจไปแล้วโอ้ย SMS นะขึ้นจังเลยนะขึ้นเราถูกหักเงินเนี่ยโอ้โหตอนแรก300เราก็ไม่รู้ก็ดูเอ๊ะอะไรนะทำไมมันเราก็ปิดข้อความมันก็ยังหักไปอีกนะความรู้ของเราไม่รู้อ่ะนะเราก็เลยนี่มีก็กดไปที่ YouTube ไปช่องที่เพื่อนๆเขาทำกันมาสอนวิธีแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจดีมากเลยค่ะเข้าใจง่ายสอนง่ายแล้วแค่สั้นๆรู้เลยว่าปิดยังไงนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรเขาเลยนี่คลิปแรกนะที่ทำนะทำจากคลิปที่มันเครียดไม่กล้าเปิดเนี่ยแต่ในถ้าเรามีเน็ตนะคะเวลาเราออกจากบ้านนะคะถ้าเรายังไม่ต้องการใช้เน็ตนะคะให้เราปิดนะคะเครื่องเพราะเราเป็นที่แบบเราใช้เงินเติมเงินใช่ไหมคะเติมเงินอะเติมเงินใช่ไหมแต่นี้เราก็คิดปิดเน็ตไปแล้วเรากลัวว่าจะรั่วไหลนะคะแต่เราออกไปข้างนอกให้เราปิดนะคะสัญญาณนะคะสัญญาณของเครื่องบินอะปิดไปเลยแล้วเราออกนะคะเพราะว่าเราถ้าเรา
ของเรามันไปเปิดอัตโนมัตินะคะพอเราออกข้างนอกไปปุ๊บเนี่ยไปเจอสัญญาณเนี่ยมันก็จะเปิดเองเนี่ยนะก็จะทำให้เราเสียเงินนะนี่แหละค่ะเราก็ป้องกันเอาไว้นะเวลาจะทำอะไรศึกษาใน YouTube เนี่ยแหละเพื่อนๆกันนะแล้วเราก็มาบอกกันว่าคนไหนโดนแล้วเรียบร้อยโดนแล้วเรียบร้อยก็มาบอกกันเวลาจะซื้อแพ็กเกจอะไรนะคะดูให้ดีๆนะคะไปต่างจังหวัดก็ถึงจะซื้อนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยซื้อหรอกไปต่างจังหวัดก็ซื้อเยอะไงทีนี้เราต้องหาเราต้องของเราต้องสั่งเครื่องมันต้องใช้หมดนะไอ้สองเครื่องนะมันเงินมันหมดก็ไม่เติมก็เพราะเอาไว้ที่บ้านเราใช้ที่บ้านเอาไปด้วยแหละแต่เวลาไปไหนเราเอาต้องเอาไปด้วยไงถึงจะเติมเงินถ้าอยู่บ้านเราไม่เติมมันหมดมันก็เลยมาหักเราไม่ได้เดี๋ยวไปแก้ไขอีกสองเครื่องฉลาดนะผู้บริโภคลำบากเสียเงินไม่รู้เรื่องไอ้ที่บอกว่าฟรีมันไม่ฟรีหรอกมีแต่เสียเงินนะคะยังไม่ได้กินขาไก่เนี่ยชอบมากเลยค่ะแบบนี้วิตามินดีมากเลยนะคะมากินกันได้เลยแพะขาอร่อยปังทีนี้เป็นของโปรดของชอบในการแพะขาอร่อยค่ะอร่อยเนี่ยของมาขายแล้ว3 โล 100อะไรก็เป็น100หมดอะไรก็เป็น100นะคะเนี่ย6ละจานนี้เนี่ย6นะคะหวานเจี๊ยบมาลึกจ้าขอโทษนะคะอันนี้เช็คมีรองปองมีลำไยด้วยค่ะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปยาวนะคะแต่ไม่อยากให้ยาวมากกว่านี้นะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมดูหนังขายยาเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุบ๊ายบายจ้า